หลักฐานมีกล้องจอดปิดมีอะไรมากมายนะครับแต่ตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นี่ผมก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครแล้วนะครับถ้าตำรวจพึ่งพาไม่ได้ผมก็แค่ทรัพย์สินสูญหายทรัพย์สินโดนขโมยเล็กๆน้อยๆแต่ตำรวจจะทำแบบปล่อยเฉยจะทำแต่คดีใหญ่ๆที่เป็นข่าวในเมื่อคดีของผมมันไม่เป็นข่าวผมจะขอทำให้เป็นคดีตัวอย่างให้อย่างน้อยคือประชาชนตัวเล็กๆอย่างชาวบ้านตัวเล็กๆรากหญ้าอย่างพวกผมได้สบายใจว่ามีตำรวจเป็นที่พึ่งครับผมครับมีหลายเคสนะครับแต่บ้านผมมาคดีลักทรัพย์อ่ะทุกคนจะพูดว่าไม่ต้องไปหรอกยังไงก็ไม่ได้คืนรถหายเงินหายเล็กๆน้อยๆหลักหมื่นหลักแสนแต่บ้านผมไม่เคยแทบจะไม่ได้คืนเลยครับมาแล้วครับเพราะว่าผมลงใน Facebook ทุกคนจะพูดประมาณว่าให้ทำใจเขาก็โดนมาอย่างนี้เขาโดนมาอย่างนี้เขาโดนมาอย่างนี้ทุกคนก็จะพูดแบบนี้ครับ